ฮาลาลจานอร่อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานท่านผู้ชมครับวันนี้ในช่วงฮาลาลจานอร่อยนะครับผมพาท่านผู้ชมมาที่ดอยแม่สลองครับมาที่ร้านซาลิมานะครับซึ่งเป็นร้านสไตล์อาหารจีนนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับคุณซาลิมาหรือคุณรัชนีขัตติยะครับซาลามอะไรคุณครับอะไรคุณสลามครับผมนะขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่ดอยแม่สลองนะฮะร้านซาลิมาอาหารเต็มโต๊ะเลยและขึ้นชื่อว่าที่เนี่ยนะเป็นร้านอาหารสไตล์อาหารจีนด้วยอยากให้พี่ซาลิมาแนะนำให้ท่านผู้ชมทราบนะครับว่าบนโต๊ะเรามีเมนูอะไรบ้างค่ะสิ่งแรกนะคะเพราะว่าร้านเราก็เปิดมานมนานนะคะที่ร้านนี่ขึ้นชื่อมากนี่คือต้มซุปเนื้อนะคะต้มซุปเนื้ออินานี่มันจะมีเอ็นแล้วก็เครื่องในแล้วก็มีเนื้อนะคะแล้วเครื่องเคียงของเขาจะมีไอ้ขิงสับเน้นพวกสมุนไพรเลยสมุนไพรค่ะมันมีใบสะระเนครับแล้วก็ผัดไผ่ค่ะอันดับ2เราลงมาก็คือจานนี้ค่ะเนื้อตุ๋นค่ะเนื้อตุ๋นครับกินกับมันโถนะคะครับอ๋อทานด้วยกันทานด้วยกันค่ะกับมันโถทานด้วยกันแล้วแต่ว่าถ้าเราจะทานเผ็ดนะคะเราก็จะใส่พริกคั่วหน่อยอ๋อค่ะต้นตำรับนี่คือว่ามันจะออกเผ็ดนิดนึงอ๋อครับค่ะก็มีผู้ใหญ่หรือว่าฝรั่งเด็กนะฮะเขาจะทานไม่ได้เผ็ดค่ะก็เลยทำไงเราก็มีพริกให้มาอีกถ้วยนึงต่างหากผมเห็นเป็นเนื้อชิ้นๆเนื้อเย็นนะคะเขาเรียกว่าเนื้อเย็นเหรอค่ะเนื้อเย็นค่ะเนื้อเย็นครับแล้วก็ภาษาจีนนานเขาก็เรียกว่าหนิวเหลียงเพี้ยนครับอันนี้นี่เราจะหั่นเป็นแผ่นแล้วก็มีน้ำจิ้มสไตล์ยูนานอ๋อสไตล์ยูนานมีพริกคั่วมีงามีกระเทียมเจียว มีถั่วค่ะครับแล้วก็ใส่มะนาวค่ะครับเนื้อเย็นนี่มันต่างกับเนื้อทั่วไปยังไงเนื้อเย็นนี่มันคล้ายๆว่าพูดตำรับทั่วไปก็คือเนื้อต้มค่ะแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาเอ็นน่องส่วนเอ็นน่องแล้วก็ลิ้นอะไรพวกนี้ผสมเข้าไปแต่เราก่อนที่เราจะต้มเราต้องนวดเกลือก่อนทิ้งไว้สักสามชั่วโมง5ชั่วโมงนี้ถึงมาต้มค่ะโอ้ก็มีกรรมวิธีค่ะมีวิธีครับผมฮะอันนี้จานนี้อะไรครับเนื้อน้ำค้างค่ะครับคือว่าปีนึงทำได้ครั้งเดียวค่ะครับเพราะร้านซาลิมานี่ต้องเอาช่วงหน้าหนาวสุดๆผมจะทำได้นะคะครับเพราะว่ามันตักน้ำค้างก็เวลาเราหมักเกลือหมักเครื่องเทศอะไรก็หมักไว้ประมาณ10วันแล้วก็ไปตักก็ประมาณใช้เวลาก็แล้วแต่ว่าลมอากาศบางทีก็3อาทิตย์ก็ได้แล้วบางทีก็ต้องเสียอาทิตย์ต้องใช้เวลาเนาะใช้เวลาต้องรอค่อยสูงๆไว้เธอเหมือนหลังบ้านที่เราตักอยู่นะเวลาทอดมันก็มีวิธีทอดเหมือนกันเวลาทอดน้ำมันร้อนๆมันจะไม่อร่อยมันจะทอดน้ำมันอุ่นๆแล้วก็พยายามจะเหลวเขี่ยไปเขี่ยมาจะหอมครับมีกรรมวิธีนะครับถัดไปก็เป็นยำใบชาสดทูน่านะคะอันนี้คือเราคิดค้นเองค่ะอันนี้จานนี้ขายดีมากเลยค่ะนะฮะยำใบชาสดๆใบชาสดๆเก็บหลังเขาแล้วของนี่นี่ค่ะอ๋อเหรอครับ1ยอด2ใบค่ะเราจะเก็บมานี่ค่ะครับเก็บทุกวันเก็บทุกวันใช่ไหมอันนี้ไก่ดำถุนยาจีนะคะไก่ดำถุนยาจีไม่แนะนำนะคะไก่ดำถุนยาจีนี่คือเราใช้สมตังกุยอย่างดีนะคะแล้วก็มีเต๋ากี้ไอ้พวกนี้เราตุ๋นแล้วก็สำหรับคนที่อ่อนเพลียไม่มีแรงทำงานเหนื่อยขับรถเหนื่อยเรากินสักถ้วยนึงสดชื่นไหมสดชื่นค่ะครับผมกระเป๋าเลยค่ะก็น่าสนใจนะครับคนที่ความดันต่ำก็กินก็โอเคนะคะได้ค่ะอ๋อจะช่วยด้วยเนอะช่วยด้วยค่ะครับผมฮะเพราะนั้นเมนูหลากหลายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะของร้านซาลิมาตอนนี้เองในช่วงเดือนรอมฎอนเป็นไงฮะร้านเราเปิดไหมหรือว่าคนที่มาละศีลอดในเดือนรอมฎอนเรามีอาหารละศีลอดอะไรยังไงให้หรือเปล่าหรือแบบก็มีค่ะเพราะว่าเราร้านเราจะไม่ปิดค่ะเดือนรอมฎอนค่ะเพราะว่าถ้าปิดแล้วก็บางที
คนนักท่องเที่ยวที่เป็นมุสลิมเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็เขาจะไม่มีที่กินข้าวค่ะเดือนรอมฎอนนี่เปิดตลอดค่ะบรรยากาศก็จะคึกคักไปอีกแบบนึงใช่ค่ะนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ร้านซาลิมาเท่านั้นเองที่ผมนำเสนอท่านผู้ชมไปนะครับสุดท้ายอยากให้พี่ซาลิมาได้ฝากกับท่านผู้ชมมาเชิญชวนท่านผู้ชมนะฮะมาเที่ยวดอยแม่สลองแห่งนี้และถ้ามีโอกาสได้แวะมาสัมผัสกับร้านซาลิมาฮะเชิญฮะอัสลามุอะลัยกุมมุสลิมทั้งประเทศไทยนะคะก็ซาลิมาก็อยู่ดอยแม่สลองเนี่ยค่ะเติบโตจากดอยแม่สลองเนี่ยค่ะตอนนี้ก็อายุก็62 63แล้วค่ะขอเชิญชวนมุสลิมทุกท่านนะคะมาเที่ยวดอยแม่สลองบรรยากาศดีมาชิมอาหารอร่อยอร่อยสไตล์ยูนนานนะคะอาหารสไตล์ยูนนานจะไม่ออกรสหวานจะไม่มันมากนะคะทั้งร้านซาลิมานะคะได้ฮาลาลการท่องเที่ยวนะมาติดต่อกัน9ปีแล้วค่ะเนื่องด้วยโควิดนะคะ2ปีนี้ก็เลยหยุดไปเลยค่ะยังไงก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนะคะมาชิมดูอาหารอร่อยนะคะนั่นก็คือคุณซาลิมาปัตยะนะครับเจ้าของร้านซาลิมานั่นเองถ้าว่าท่านผู้ชมนะมีโอกาสนะครับได้ขึ้นมาเที่ยวที่ดอนแม่สลองนะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นทางเลือกหนึ่งนะฮะที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะเลือกรับประทานอาหารจีนยูนานฮาลาลได้แน่นอนวันนี้นะทางรายการในช่วงร้านจานอร่อยนะครับมีผลิตภัณฑ์เส้นปลาต้นสนมอบให้กับผู้ร่วมรายการครับท่านผู้ชมครับในช่วงร้านจานอร่อยวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับ